ียงไม่ออกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบค่ะวันนี้เราพบกันในวันหยุดที่คึกคักมากเลยทีเดียวนะคะวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557กับหญิงอรุณไทยศิริบุตรค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาจับตาแล้วก็สรุปภาพรวมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ภาคใต้นะคะหลายเขตหลายหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถที่จะเปิดการเลือกตั้งได้แต่ท้ายที่สุดแล้วภาพโดยรวมค่ะเสียงของคนทั้งประเทศไทยต้องการที่จะให้ทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหานั้นหาทางออกด้วยการเลือกตั้งดูจากการรวมพลังของประชาชนในวันนี้นะคะแล้วก็ในบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอย่างดินแดงเองเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเปิดในการเลือกตั้งได้ก็มีเหตุการณ์ที่ผู้สมัครของสสพรรครักประเทศไทยนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะก็ได้ถูกกลุ่มคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการแสดงท่าทีของนายชูวิทย์ก่อนหน้านี้เข้าไปทำร้ายแต่ที่สุดแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้มีการเอาผิดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เรื่องของการจับตาหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จไปเมื่อวานเราได้วิพากษ์กันไปรอบหนึ่งแล้วเราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับน้องหญิงครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับพี่หมูไปใช้สิทธิ์ตอนกี่โมงคะวันนี้วันนี้ได้ไปใช้สิทธิ์ตอนประมาณนัก9โมงฮะ9โมง9โมงฮะแถวบ้านค่ะแถววังผมอยู่วังนะวังหินแถววังที่ลาดพร้าวที่นั่นเขตลาดพร้าวลาดพร้าวครับพี่หมูไปหน่วยไหนคะข้างๆก็เรียกอะไรนะฮะที่ถนนลาดประเขาฮะแล้วเขาเป็นอยู่ติดถนนนะฮะที่โรงเรียนที่กันโรงเรียนฮะอยู่ที่โรงเรียนอยู่ในเส้นลาดประเขาเลยบรรยากาศเป็นไงพี่หมูมีใครไปก่อกวนไปปิดแล้วมาเจอจะมาปิดที่หน่วยพี่ก็เจอตีนอ่ะพอมาเจอตีนไม่เจอหมัดแบบชูวิทย์อ่ะเจอตีนงานพี่รับรองได้เพราะว่ามันก็มาเล็กน้อยแต่ว่าแถวบ้านพี่เนี่ยส่วนมากจะมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับน้องหญิงเยอะอะไรเงี้ยนะแฟนคลับจตุพรพวกเราเยอะแล้วก็เขาคงเว้นไว้แท็กซี่ไม่กล้ามาเพราะเสื้อแดงก็ไปพี่ๆเขาก็ไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเป็นกรรมการหน่วยที่เป็นอาสาสมัครนะก็เยอะอยู่วันนี้ก็ดูบรรยากาศผมว่าคึกคักดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่คุยกันก็คือว่าต้องขอขอบคุณทางเชียงใหม่51นะฮะที่รายดิวสัญญาณเสียงเราไปนะฮะโดยพี่ทนายโอเลี้ยงท่านผอ.เพชรวัฒน์แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญที่วันนี้โดนลูกระเบิดเข้าไปนะฮะที่โรงแรมมโรรสแต่ว่าดีลูกระเบิดมันด้านนะฮะก็ขอให้รักษาชีวิตกันไว้นะพวกพี่ๆนะมันเป็นอย่างเงี้ยฮะเที่ยวแล้วเขาก็ยิงคนผิดไปทีนะไปยิงโคชสารที่จริงเขาต้องการจะยิงแดงสองแควนะฮะตอนนี้พี่โอเลี้ยงก็ระวังหน่อยนะครับเพราะพี่ดิวสัญญาณเสียงพวกผมไปนะฮะมันก็จะอย่างเงี้ยคือแต่ก็ไม่ได้พูดว่าใครใจยังไงนะฮะแต่ก็บรรยากาศการเมืองเหมือนคุณหญิงหมัดท่านก็พูดนะฮะท่านนี่นี่ท่านก็พูดจักรพันธ์นะคุณจักรพันธ์นะฮะก็พูดไปแล้วคนที่ขัดขวางวันนี้ท่านก็พูดไปกีดขวางการเลือกตั้งอ่ะคือเลวมากท่านใช้คำว่าเลวมากหม่อมราชวงศ์มาลินีจักรพันธ์พิมัติเลยนะฮะท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาผงผางแล้วก็พูดจาชัดเจนเห็นก็วันนี้ก็นำนักข่าวต่างประเทศสื่อต่างประเทศออกมาวันนี้ขออนุญาตใส่เสื้อไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะเพราะว่าจุดตีนยังไม่ได้ใส่เลยเก็บตกเห็นจุดเทพใส่เสื้อสีแดงมันยังก็เขาเรียกง่ายเหมือนอะไรคะเหมือนผีจีนผีจีนตายมาหลายวันดำมืดเลยค่ะผีจีนกองกองเลยค่ะจริงๆคงอยากจะใส่เสื้อแดงมานานแล้วอะค่ะพี่หมูแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วเสื้อแดงเขาก็ไม่อยากให้ใส่พอเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนปุ๊บก็เลยถือโอกาสนี้ในการสวมสีแดงกันเลยแล้วสวมหลายวันด้วยนะเอาครบชนิดที่นั่งจัดเต็มแบบแค่นี้แบบจัดเต็มใช่แล้วก็นั่งดูหน้าอยู่ว่าคุณสุเทพมีเชื้อสายจีนด้วยเหรอครับเพราะว่าหน้าตาแกนี่ไม่ได้ออกทางจีนเลยก็เลยจีนแบบนี้ก็จีนกบฏ จีนกบฏที่มาใส่แผ่นดินก็เลยจีนแบบโจรนะน้องก็เรียกโจรหั่งยี่เคยได้ยินไหมหั่งยี่ซ่องโจรหั่งยี่อ่ะไอ้นี่ไอ้นี่พอสอนนี้ก็คือ
มันในหัวหน้าหัวหน้าโจรทั้งยี่ซ่องโจรนะฮะคือเที่ยวเรียรายของรีดไถค่ายาฝิ่นสมัยก่อนค่ายาฝิ่นเดี๋ยวนี้สุเทพก็เป็นหัวหน้าคณะค่าสิ่งเสพติดของหนีภาษีปล้นที่ดินประชาชนค่ะนะฮะแล้วก็เป็นเสนาขยับเป็นเสนาบดีเก็บสวยอากรคือมารีดไถคนแล้วก็มาขอทานคนแถวยวราชนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้ว ก็ว่ากันไปวันนี้ผมต้องใส่เสื้อลายมังกรลายมังกรเหมือนกันลายมังกรเหมือนกันแต่ของผมลายมังกรครบ32ประการ นะฮะรับรองได้ว่าเล็บหูคิ้วจมูกตาครบหมดฟันเฟินก็ไม่มีหักไม่มีเกินตามสัดส่วนตามสัดส่วนครับ แต่ของไอ้เทพแบบมันมังกรพิการ อ่ะว่ามานักหญิงก็เห็นบรรยากาศเยอะวันนี้ค่ะน้องหญิงไม่ใช่ทีเดียวโอ้น้องหญิงล่วงหน้านี่ล่วงหน้านอกเขตแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่26มกราคมแต่ว่าหญิงได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือ23กุมภาพันธ์จะไปเลือกไอ้ด้วยความ23กุมภาพันธ์นี่แหละพี่หมูที่คือเขาก็ว่าด้วยข้อกฎหมายที่บอกว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือกฎหมายไม่ให้วันเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นหลังจากวันเลือกตั้งทั่วไปก็เข้าข่ายในเรื่องของการขัดกันของกฎหมายและจะนำไปสู่การทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่ยังไงจะไปจะไปไอ้ที่อย่างงี้แม่นนะไอ้พวกกกต.แม่นจริงๆแล้วมาเที่ยวพูดกันหน้าตลอดเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการก่อนประมาณสัก 3:00 นกว่าเกือบ 4:00 นแถลงภาพรวมกวนตีนกันทั้งแผงเลยนะเยอะๆคือเชี่ยเห็นเลยพยานคะแนนกันแหนว่าเนี่ยเห็นนะเกิดวุ่นวายนะคือกล่าวนำนานมากกล่าวนำมากแม่งลึกเกินเอาตั้งแต่เรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องแมวอะไรกับบรรยากาศวันนี้เลยนะผมก็ได้รับข่าวสารจากพี่น้องจากราชบุรีเมื่อคืนนะฮะก็บอกว่ามีการขนปืนขนอาวุธมาจากเมืองกาญอะไรต่างๆนั่นนะก็ดับเบิลเช็คกันก็ถ้ามึงมายิงปืนในที่นี้รับรองกระจุยบอกกระจุยเห็นไหมมันบอกว่าม็อบมันอะอหิงสาปืนโอ้โหเต็มไปหมดนะปืนฉีดแต่มันไม่ได้ปืนทหารนะไม่ใช่ปืนราชการนะปืนเถื่อนที่ผลิตกันเองก็ SKM 16อากงอาก้านะนะที่หลักสี่นะก็อยู่ที่วัดไอ้นั่นแหละวัดของไอ้ฟุตไอสระอะไรนั่นนะอะไรจะไปเรียกไอ้พระพุทธอะไรบ้ามันเกินสมณเพศแล้วมันเหลือเกินอ่ะก็เดี๋ยวนี้คนที่บวชถูกต้องในพระบรมบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปเป็นลูกน้องไอ้เขาเรียกอะไรลูกน้องไอ้โพธิลักษณ์แล้วมันก็จบแล้วแหละน้องหญิงคือไอ้โพธิลักษณ์เนี่ยไอ้กับไอ้เนี่ยมันแม่ผีกระโหลงเข้ากันพอดีเลยนะแล้วบรรยากาศก็คือมึงมีที่ไหนไปนั่งเฝ้าสำนักงานเขตนะฮะที่หลักสี่ผมไม่สงสารในน้องชื่ออะไรโกตินะถ้าเป็นผมหน่อยไม่ได้น้องอีกสั่งส่งผู้หญิงมากี่สิบสามสิบคนไปอุ้มไม่พระนี่ไปก็เลยจับปล้ำปล้ำพระนั่นเองคือไม่ได้บาปแล้วเป็นไรเนี้ยไอ้นี่มันเอาผ้าเหลืองมาห่มตัวเฉยใช่ไหมแล้วมาใส่เศษฐานนั่นลกจริงจริงไอ้พวกนี้ทั้งพระทั้งเนรทั้งเก้าเนี่ยคือพอเห็นบรรยากาศแบบนี้นะหญิงวันนี้เราก็บรรยากาศพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะฮะถ้าฟังพวกผมอยู่ช่วยกันแต่ละแก๊ปกันมาหน่อยนะฮะว่าได้ดูกันอยู่หรือเปล่าดูกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็พื้นที่ของคุณจังหวัดของคุณมีปัญหาไหมการเลือกตั้งผ่านไปได้ไม่ดีขนาดไหนประชาชนตื่นตัวมากขนาดไหนสำหรับการเลือกตั้งก็ร่วมกันรายงานเดี๋ยวฟังดูก็ประเทศไทยที่ก็บอกมาตั้ง89.28 ค่ะพี่หมูเดี๋ยวหญิงสรุปตัวเลขให้พี่หมูฟังนะคะคือทั่วประเทศเนี่ยค่ะมีเขตเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน375เขตนะคะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้จำนวน37เขตโดยแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร4เขตแล้วก็ภาคใต้33เขตคิดเป็น 9.9% นะคะทั่วประเทศมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 93,553 หน่วยไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้จำนวน 13,000 หน่วยหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 11% อันนี้ก็คือภาพรวมที่ออกมาแต่ว่าถ้าจาก 100% 89.28 เนี่ยพี่หมูเกือบ 90% นะคือเลือกตั้งผ่านไปได้ดีหมดเลยแต่ว่าจะมีเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร4เขตแล้วก็ภาคใต้เนี่ย33เขตนะคะที่ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้แล้วก็บางเขตที่เล
เลือกได้บางหน่วยเท่านั้นนับคะแนนในหน่วยนั้นได้แต่ถ้าจะเป็นคะแนนรายเขตอันนั้นยังไม่สามารถประกาศได้นะคะแต่คงรู้คร่าวๆเพราะหลังนับคะแนนนะใช่เพราะว่าใครจะนะใครจะแพ้ใครจะได้เท่าไหร่เห็นสามารถเหลิมออกมาคุยโวแล้วบอกก็ได้260นั่งอ๋อ260ไม่ไม่ถึงของเพื่อไทยของเพื่อไทยของเพื่อไทยพี่เหลิมแกก็ชักเด้ออย่าเพิ่งไปรีบพี่อย่าเพิ่งไปรีบใจเย็นนะเหลิมค่ะเห็นภาพท่านนายกน่ารักนะค่ะนายกไปตั้งแต่เช้าเลยที่วัดคลองลำเจียดนะคะก็ไปเลือกตั้งแถวบึงกลุ่มเนาะท่านอยู่ตรงนั้นแถวคลองลำเจียดแล้วก็ท่านเป็นเนี่ยมาแต่เช้ามีคนมาห้อมล้อมให้กำลังอกกำลังใจค่ะพี่เสียวๆนะเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าคือกลัวว่าท่านจะเป็นจุดจำนวนแต่เช้าคือคาดการไว้ว่ากลัวพวกไอ้กปปส.มันจะไปกวนตีนแถวหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านไปใช้สิทธิ์แต่พอพี่หมูเห็นผมของน้องคนนี้เสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่าน่าจะสบายใจได้สีแดงจะอีกคุมเลยเราแซวเล่นนะคือจริงๆเรามันของจริงนะฮะคือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ไปรักท่านนายกท่านก็ไปพวกนู้นไม่กล้าคือประชาชนเนี่ยไปต้อนรับนายกเยอะมากเพื่อที่จะให้นายกไปเลือกตั้งให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการปล่อยข่าวไงครับพี่หมูว่าถ้ามันจะมีแผนสกัดไม่ให้นายกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและถ้าสมมุติว่านายกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ก็จะขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คืออย่างนี้นั่นเองก็คือว่าไอ้ม้ากับพิสิทธิ์เนี่ยนะวันนี้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะหาพิสิทธิ์เวชาชีวะพวกผมนะนายกผมนั่นน่ะนายกแกไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหมายถึงนายกกับพิสิทธิ์เนี่ยเพราะมันมีเหตุผลว่าหนึ่งยังไงก็แล้วแต่อีก2เดือนก็ได้สิทธิ์คืนมาถามทำไมรู้ไหมวันนี้ไม่ใช้สิทธิ์ก็บอยไม่ไปละเพราะอะไรเพราะเดือนมีนาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่หมดเวลานะนะอ๋อสุเทพก็เลยบอกว่าเราจะไปใช้สีอะไรประมาณน้องนึกออกไหมคือพวกนี้มันมีแผนรับแผนรองมันตอนนี้บอยคอร์ดคือวันนี้พวกยิงไอ้พวกนี้มันหน้าตัวเมียทั้งนั้นเลยน้องหญิงถ้าวันนี้ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งรออยู่ข้างหน้าเช่นเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งสวที่มีขึ้นในเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยนะไอ้พวกนี้รับรองได้น้องหญิงเชื่อพี่ไหมค่ะวิ่งแก้นไปแต่เช้าอ่ะเชื่อดิเพิ่งแม่มันหน้าตัวเมียรู้ทางอยู่อะพวกนี้ของเดิมเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องหญิงนึกออกป่ะมันก็ได้สิทธิ์คืนในสองวันอยู่แล้วถูกไหมแต่พี่ภาวนาว่าเที่ยวหน้าถ้ามีการเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่มันบอยคอร์ดแน่ๆอยู่แล้วนะฮะสมมติจะบอยคอร์ดอีกครั้งเนี่ยนะก็ขอให้มันบอยคอร์ดจริงๆแต่ว่าเฮ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ถูกยุบพรรคในกรณีที่บอยคอร์ดในการเลือกตั้งติดต่อสองครั้งนะฮะผมก็เลยอยากจะวิงวอนและภาวนาให้กับผู้คนที่พึงรับทราบว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์คนแรกโดเดเลยก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก่อนหน้านี้คุณวาสนานาน่วมบอกว่าจะมาใช้สิทธิ์ป้าเปรมบอกว่าจะมาใช้สิทธิ์พลเอกเปรมแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งทำหุ่นสิทธิ์ไว้ด้วยในวันนั้นนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกพี่นะก็แล้วแต่ท่านนะเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เห็นวันนี้แวดวงพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีพรรษามากๆแล้วก็อายุอานามท่านเยอะๆท่านก็มรณภาพไปเยอะนะต่อไปก็ถึงวัยถึงคิวคารวาสแล้วนะฮะถึงคิวคารวาสกันแล้วล่ะเพราะคือคนอายุ90กว่าเนี่ยที่ก็บอกยังไม่เคยไอเนี่ยเที่ยวนี้ไปแน่ไปเด็ดขาดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วคนมันสาบแช่งนะน้องดูตัวเลขที่น้องน่าตกใจนะคนมาพร้อมเพรียงกันในการใช้สิทธิ์ตั้งถือว่าเกือบ70จังหวัดนะค่ะถูกไหมฮะ60กว่าจังหวัดเนี่ยเอาละไม่มีปัญหาแต่ต้องชมเชยพี่น้องจริงๆชมเชยพี่น้องปากใต้3จังหวัดค่ะนะฮะผมมันมีนัยยะอยู่อันนึงที่จะพูดต่อขีดบัตรและก็บัตรเลือกตั้งค่ะนะเอาขีดบัตรต้องไม่เกี่ยวขีดบัตรก็อยู่ที่จังหวัดนะบัตรเลือกตั้งที่มากองอยู่ที่จังหวัดสงขลาบัตรเลือกตั้งนะฮะกองที่บัตรจังหวัดสงขลาอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่เขาเรียกศูนย์ไปรษณีย์สงขลาค่ะนะฮะก็เลยถามว่าทำไมเมื่อวานซืนเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเจรจาความได้ทำไมถึงไม่ทำทำไมถึงไม่ทำเพราะพวกนี้ก็มาเย่อๆๆๆบอกว่าเฮ้ยอย่านะอย่าให้บัตรนี้ไปถึงปัตตานียะลานราธิวาสเนื้อมั้ยแต่สุดท้ายมีถามว่าทำไมตึงมีเพราะไอ้พวกนี้น่าดำหน้าแค่ไหนกปส.ต้นตีนแล้วทั้งหลายเนี่ยนะบอกไม่ได้ห้ามหน้ามาขนมาล้อมไม่หมดคนที่เจรจาความผ่านไปยังผู้ใหญ่ที่จังหวัดตรังค่ะชื่อว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์คุยกับสุเทพคุยกับชวนหลีกภัยเพื่อคุยไปจังหวัดกับผู้นำตรงนั้นว่าให้ปล่อยบัตรจากปัตตานี
จากสงขลานะฮะไปปัตตานีเพื่อให้มีการเลือกตั้งให้ได้ในวันนี้ค่ะนึกออกมั้ยเนี่ยคือความเป็นมาผมเพื่อถึงบอกไงว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ทั้งหมดพร้อมเพรียงกันหรือไม่ทั้งประเทศเนี่ยก็อยู่ที่เปรมตินสุรานนท์คนเดียวทำไมคืนบัตรเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ได้เหตุผลง่ายนิดเดียวเปรมตินสุรานนท์ขอไปบอกว่าอย่าให้มันมีการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะอย่าให้มีการกระทบกระทั่งเพราะเราพลาดไปแล้วเรื่องการที่ไปตะโกนด่าทอที่มัสยิดที่จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนบ้านผมเนี่ยนะบ้านพี่เนี่ยนะก็มีการเจรจาความกันเสร็จปุ๊บแต่แล้วปั๊บก็ปล่อยหีบบัตรไปได้ตอนเมื่อวานและวันนี้ก็มีการเลือกตั้งได้ทั้ง3จังหวัดก็ไปเลยเปรมเขากระดิกขาบอกเอ้ยเทือกมึงหยุดแต่ว่าเฮ้ยลูกกลับบ้านเห็นแก่ประเทศชาติแค่พูดแค่นี้แค่พูดแค่นี้จบเห็นไหมแล้ววันนี้ก็แสดงตนนะไม่มาใช้สิทธิ์กูไม่เกี่ยวกูไม่ยุ่งไม่อะไรเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับใครกูสนุกของกูและที่สำคัญกว่าตรงนั้นก็คือว่าผมวันนี้พูดถึงอีกคนได้ไหมนังหญิงค่ะได้ค่ะพี่หมูแล้วก็แวดวงของเปรมแล้วก็บนเวทีกปสเนี่ยพี่หมูเดี๋ยวหญิงขอนิดนึงค่ะประเด็นที่นายกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเช้าอ่ะนะคะคือคนจ้องก็จ้องกันจริงๆนะคะในกรณีที่จ้องความขอภาพใช่ขอดูภาพตอนที่จังหวะนายกหย่อนบัตรนะคะมันคือมันจะมี2แบบก็คือบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตทีนี้เนี่ยกล่องที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งอยู่เนี่ยก่อนที่นายกจะมีการหย่อนบัตรแล้วก็เป็นประเด็นไปสังเกตกันว่านายกหย่อนบัตรผิดกล่องถือว่าบัตรเลือกตั้งของนายกกลายเป็นบัตรเสียหรือเปล่าก็มีเลยนะเสียก็ไปเสียเนี่ยกกต.แล้วก็ทุกคนก็ยืนยันเหมือนพี่หมูบอกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นบัตรเสียนะเพราะว่าไม่ใช่สิทธิ์แล้วคือสำคัญคือไม่ใช่สิทธิ์ในช่วงของการนับคะแนนเนี่ยเขาจะต้องดูอยู่แล้วแค่สลับกันแค่นั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันมีคนพยายามที่จะจับผิดการกระทำของนายกก็กวนตีนะพวกนี้มันกวนตีนคือไม่ยิ่งกว่าพวกนั้นเลยคือเหมือนกับอารยะกัดขืนในพวกสันติสุขอะไปยืนฉีกบัตรแม่งชั่วนั่นแหละพี่หมูคือมันเหมือนสังคมไทยมันเปลี่ยนไปมากแล้วอีกคนนึงที่ทำทุกอย่างตามแนวทางประชาธิปไตยทำถูกกฎหมายหมดเลยถูกจับจ้องในอีกกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก่อนที่ท่านนายกจะหย่อนเจ้าหน้าที่เป็นคนเป็นถามเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ก่อนที่จะหย่อนด้วยถูกต้องไหมไม่งั้นเจ้าหน้าที่ต้องทักท้วงใช่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็คือบัตรเสียไปใช่คือไม่ได้กลายเป็นบัตรเสียแต่ว่าก็แค่สลับกันก็สลับกล่องได้ก็มันไม่ได้มีก็มีปัญหาถูกต้องทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้แล้วไอ้คนที่มันต่อต้านการเลือกตั้งแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ตามหน้าที่เนี่ยทำไมถึงไม่ถูกประณามแต่ทำไมถึงมาจับจ้องเรื่องแบบนี้คือยังไงเป็นนายกกันไปใช้สิทธิ์แล้วกับความชั่วที่เหมือนคุณหญิงหมัดบ้าบอกนะไอ้คนขัดขวางแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเนี่ยนะมันโคตรบรมมาเลวที่สุดเลวแบบสุดชั่วเลวทั้งโคตรเง่าสักการะโคตรพ่อโคตรแม่ที่มึงเป็นแก้วนั่นแหละใช่ไหมแม่งชั่วจริงๆชั่วจนถึงพ่อมึงเลยตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่รู้จะบอกยังไงมันออกกันมาหน้าตาเฉยวันนี้น้องหญิงดูไหมคนที่ชื่อชวนหลีกภัยนอนกระดิกขาที่บ้านเลขที่หนึ่งอะไรนู่นนะถนนวิเศษคุณจังหวัดตรังอำเภอเมืองนะถ้ามึงพูดสักคำเนี่ยและนั่นคือจังหวัดตรังคือจังหวัดแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยนะน้องหญิงเพราะบ้านพี่เพราะว่าพี่มันในระบอบรัฐสภาและโคตรพ่อโคตรแม่ชวนมึงยังไงนี่แม่มึงตายไปแล้วมึงจะตายตามในระบอบประชาธิปไตยเหรอมันไม่ได้ไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เลยน้องหญิงและวันนี้ตอนเย็นพวกผมเนี่ย400คนนะไปแจ้งความไว้และมึงไม่รู้สึกรู้สาเลยเหรอคน60เอาตีว่า60จังหวัดกลมๆมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ใช้สิทธิ์อีก10จังหวัดแล้วมึงรู้หรือยังว่าเวลานี้คนมันต้องการอะไรทวนหลีกภัยบ้าและเปรมตินสุรานนท์ไอ้เทพด้วยบ้าเนี่ยมึงทะลึ่งอ่ะไม่กล้าคือพี่หมูมองว่าไอ้จำนวนคนมาใช้สิทธิ์แล้วจังหวัดต่างๆเนี่ยควรที่จะสำเนียงได้แล้วสำเนียงได้แล้วว่าประชาชนเขาคิดเห็นยังไงเขามองกันยังไงนี่ นี่เดี๋ยวผมว่าเมื่อกี้เราเห็นในโทรทัศน์นะเมื่อกี้โทรทัศน์ถ่ายเห็นหลังในท่านนายกระวังให้ดีนะกกต.มันจะบอกว่านายกไปใช้สิทธิ์เป็นโมฆะเพราะว่าหันหลังให้กล้องนี่ขอไปแล้วกี่เมื่อกี้เราเห็นแล้วภาพถ่ายที่ออกมาที่อินเสิร์ตภาพ MV มาดูไหมมึงบ้าอะไรต่อไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยและประเทศไทยเอาไหมแบ่งกันแบบนี้นั่นเองแบ่งกันคนละครึ่งคือพี่หมูถ้าสมมติว่าจะแบ่งครึ่งตามระบอบประชาธิปไตยนี่คงจะเป็นครึ่งที่ใหญ่มากอันนี้คือภาพสีเขียวที่สามารถใช้สิทธิ์ได้สีเหลืองคือบางพื้นที่แล้วก็ข้างล่างแดงเนี่ยค่ะคือไม่สามารถที่จะไปเปิด
ให้ผมละอายใจคนกรุงเทพทิศเนี่ยนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งคนกรุงเทพพออยู่กรุงเทพมาหลายปีนะหลายพศเนี่ยให้คนปักใต้เสียงจำเนียงทองแดงมาให้บอกไม่มีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งอยู่หน้าเมื่อเช้าผมที่ดินแดงก็ดีแล้วก็ผมเห็นสมเพชคนกรุงเทพนะค่ะคือแล้วมึงตาไม่เทพอยู่ได้มึงโง่กันหรือเปล่ามึงออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะโหวตโนหรือบัตรเสียหรือจะหย่อนบัตรผิดกล่องหรือฉีกตรงนั้นก็ได้เหมือนที่ไอ้สันติไอ้สุบัญชีกันโกรมอ่ะค่ะแม่งชั่วกันได้ทั้งอินทั้งพรหมไอ้บ้าไอ้พวกมึงมังกรพิการไหนบ้างเดี๋ยวพักกันครู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการลั่นกลองรบนะคะมาดูกันที่ภาพบรรยากาศของคนดังบ้างไหมคะพี่หมู คือของกปปสเขาก็มีนะ ดาราของเขาที่วันนี้คือวันปิกนิกใหญ่ใช่ไหม มาจะมาซื้อมาช็อปมากินมาเที่ยวกันแล้วก็มีดาราไปเดินแฟชั่นโชว์ให้ได้ดูอีม้าอีควายอีช้างอะไรมันขึ้นเวทีกันกระเทยทั้งนั้นน้องหญิงไม่เป็นเรื่องแปลกนะวันนี้ผู้ข้าการผู้ใหญ่คนอดีตผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เว้ยน้องหญิงชื่อมอมหลวงพนัดดาไอ้ราชนิกูลปลายแถวดิสกุลเนี่ยนะโอ้โหไอ้ป้าบอกมาแจ๊ดบอกว่าอยากให้พี่น้องออกไปอะไรนะไปช่วยกันขึ้นบนเวทีสาธารณะเพื่อปกป้องกษัตริย์และราชบัลลังก์พ่อมึงที่ไอ้บ้ามึงผมเป็นเรื่องที่แปลกก็คือว่าไอ้มอมเหลนไอ้เหลนก็เรียกเจ๊เหลนนะเจ๊เหลนนะไอ้จิ้งเหลนเนี่ยก็คือจิ้งเหลนก็เรียกเจ๊เหลนไอ้นี่กระเทยและตุ๊ดน่ะแล้วมันก็แปลกที่ผมทิ้งไว้ก็คือว่าเวทีของกปปสมันเป็นอะไรมันมีคนจิตวิปริต2เพศกันทั้งนั้นขึ้นบนเวทีนั่นเองหรือมันขึ้นเลยกำไรมันขึ้นมาทีเดียว2คนไงประกาศชื่อมอมหลวงพนัดดาดิษกุลวงเล็บเจ๊เหลนแสดง2คนใช่มั้ยไอ้บ้าไอ้เนี่ยมันสั่งฆ่าพวกพี่น้องประชาชนคล้ายๆรวบกระบวนการสั่งฆ่าประชาชนน่ะแล้วมันบอกว่าเนี่ยนะที่คุยเนี่ยพวกเราถามว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงถูกรังเกียจเดียดชังจากประชาชนในเมืองถามเขาบอกว่ายังไงรู้มั้ยน้องหญิงค่ะเพราะว่าพวกคนเสื้อแดงพวกเราเนี่ยน้องหญิงพี่อะไรนะไม่รักในหลวงไอ้บ้ามึงพูดได้ยังไงคือดูมันผู้ขาดความจงรักภักดีแล้วก็ยัดเยียดถ้ามึงเกลียดทักษิณนึกไม่ว่าสักคำหนึ่งนะนั่นเองนะเกลียดเจ๊แดงเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าสักคำหรือเกลียดนายกปูก็ไม่ได้ว่าสักคำนะมั้ยที่มันบอกเราพวกเราเนี่ยไม่รักในหลวงนั่นแน่ไอ้บ้าดูมันทีกูตีนี่ล่ะมึงจะหวนความรักไปฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่มั้ยถามทำไมเวลานี้คิดดูเหมือนที่น้องหญิงว่าแต่ละคนเขามาใช้สิทธิ์ผบ.ทบ.ผอ.ตร.นะครับทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจออกมาใช้สิทธิ์เป็นแบบอย่างหมดแต่ประธานองค์มนตรีโคตรพ่อโคตรแม่สักการะมึงไม่มาใช้สิทธิ์ไอ้บ้าอาจจะมึงเป็นใครไม่สะดวกหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงไงว่ามีดาราหลายคนรับตุนจีนอะไรไอ้นี่พี่เบิร์ตเองก็ไม่ได้มาใช้วันนี้เพราะว่าติดภารกิจที่ต่างจังหวัดแต่ปกติพี่เบิร์ตก็มาใช้พี่เบิร์ตจะมาทุกปีค่ะแล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่พี่เบิร์ตไปนี่สื่อมวลชนในส่วนของบันเทิงก็จะไปรอติดตามกันเยอะแต่วันนี้เสียดายพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ใช้ได้เงิน 40,000อ๋อพี่สิทธิ์ได้จ่ายสิวะแต่หลายคนก็มาใช้สิทธิ์นะค่ะมาใช้สิทธิ์เยอะค่ะถูกปล่อยบ้างก็มีแล้วก็ธรรมดาไปดูหน่อยไหมคะหลังจากที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้คือไปมือเปล่าแล้วก็พกบัตรประชาชนเราเมื่อวานเอาคลิปเดวิดมาบอกเอาไปดูที่เขตดินแดงในกรุงเทพมหานครเป็นเขตหนึ่งที่ไม่สามารถจะเปิดให้ประชาชนไปเลือกตั้งได้นะคะเป็นภาพที่นายชูวิทย์เนี่ยจะกลับแล้วแหละแล้วก็มีชูวิทย์ล้มลงมาค่ะคือมีอยู่ที่มีคนในกระสู้วิ่งไปชกแต่ว่าก็มีคนตั้งคำถามนะพี่หมูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ด้วยบุคลิกของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยค่ะเป็นคนลักษณะแบบนี้เรื่องของการแจ้งความเอาผิดเนี่ยน่าจะมีไหมแล้วคุณชูวิทย์ไม่แจ้งความเขาบอกว่าก็เขาเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่ถูกกล่อมมาว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการเลือกตั้งก็เลยไม่อยากจะเอาผิดไม่แจ้งความทีนี้เนี่ยในอีกมุมนึงเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเตรียมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าการไปแจ้งความเนี่ยอย่างน้อยแต่เตรียมมันคงไม่เอาชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันมันจะเอาทุกเม็ดแหละน้องหญิงนึกออกปะก็เหมือนนายกที่ผมบอกต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะว่าเมื่อกี้กล้องซูมภาพไปแล้วนายกเข้าไปใช้สิทธิ์หันหลังให้ประชาชนหันหลังให้กล้องเห็นก้นด้วยเห็นข้างหลังอย่างเดียวซึ่งไม่กล้าท่าไงซึ่งชีวิตเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ดีแล้วเพราะว่าอย่าไปเอาความอะไรมาเรื่องขอกันกินมากกว่านี้บ้านพี่ไม่ยิ่งกว่าเลยเขาพูดลักษณะนี้นะพี่หมูเหมือนประมาณว่าชาวบ้านเขาไม่ได้รู้อะไรหรอกแต่คนที่ทำปัญหาจริงๆอ่ะเป็นถูกล้างสมองอ่ะคือคนมันเขา
มีอยู่ประเด็นหนึ่งน้องทางศาสนาคริสต์เนี่ยตอนที่วันหนึ่งนี่พระเยซูท่านถูกตรึงกางเขนและเดินไปแล้วคนก็มาพวกนั้นไม่มีลัทธิเลยนะแล้วพระเยซูก่อนที่จะสิ้นสุดใจเนี่ยนะฮะท่านพระเยซูท่านก็บอกว่าอย่าไปโกรธเขาเลยที่เขาทำกับเราอย่างนี้ไม่ว่าจะเอาก้อนหินเขี้ยงปลาหรือเอาหมุดมาตอกมือตอกข้อแขนแล้วเอาหนามมงกุฎหนามมาสวมไว้ที่หัวเนี่ยนะเพราะเขาทำไปโดยที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ไงเพราะนั้นอย่าไปโทษอย่าไปโกรธเขานี่พระเยซูพูดเป็นประโยคสุดท้ายเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราท่านมีพระดำรัสโอวาทครั้งสุดท้ายว่าปฏิโมวาทก็คือว่าชีวิตอยู่อย่าอยู่บนความประมาทไงก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยผมก็เชื่ออย่างเงี้ยที่เห็นประเทศไทยเนี่ยอย่ายืนอยู่บนความประมาทอย่าไปผูกติดความรักเป็นของตนฝ่ายเดียวเหมือนเราบอกเอ้ยน้องหญิงไม่รักเจ้าไม่รักเจ้าไม่ได้ถามว่าทุกคนถูกบ่มเพาะมันแต่เกิดมาถึงชั่วโมงเนี้ยใครคิดชั่วต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อไม่มีผมเชื่อไม่มีค่ะรักทุกคนแต่ว่าแน่นอนแหละมันมีกติกาบนการมันมีไปมันมีอยู่บ้างโหนคนมันที่ไปโหนมันมีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีที่ทัศนคติอันตรายเนี่ยมีอยู่บ้างต่อสถาบันแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะค่ะไม่มีเนี้ยผมเห็นบ้านจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยที่ถูกประนามหยามเหยียดว่าจตุพรเป็นคนล้มเจ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะน้องหญิงเป็นรูปหล่อรูปเหมือนองค์เล็กๆกระหม่าตะ9นิ้วคือเต็มห้องไปหมดอ่ะทุกมหาราชตั้งแต่พระนารายณ์พ่อขุนเมงรายพ่ออะไรทุกราชการอ่ะผมยังมองเฮ้ยบ้านจตุพรเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นวัดกันแน่เพราะมีแล้วก็ตูกตานะผมก็ถามว่าบ้านในเทพยังไม่มีมีแต่รูปโป้วันหนึ่งเห็นไหมนั่งอยู่หลังเวทีน้องหญิงนั่งเวทีตอนเนี้ยนี่ปฐุมวันมึงไม่นั่งดูรูปหนังโป้อยู่ในจอมอนิเตอร์หลังเวทีนะพี่น้องหลายคนเขาเห็นคลิปมันอยู่อะไอ้เทพแล้วมันบอกรักเจ้ารักเจ้ามึงคิดแต่เหมือนกับคุณหญิงหมัดพูดอะมึงรักไม่จริงเจ้าโหนไอ้บ้าแล้วพวกกูชั่วหมดพวกมึงดีใช่ไหมโอ้โหกูตีนอย่างนี้แต่ว่าการออกมาของหม่อมราชวงศ์มาลินีนี่ก็ทำให้ภาพของความเป็นประชาธิปไตยชัดเจนนะคะแล้วก็กรณีการพยายามที่จะดึงฟ้าลงมาต่ำเนี่ยมันชัดดึงมานานมากใช่ค่ะดึงมานานไอ้พวกนี้ดึงมาแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าคนอื่นไม่รักแล้วก็บอกว่าตัวเองรักแต่ว่าพฤติกรรมที่ตัวเองทำเนี่ยมันแสดงความชัดเจนว่ามันไม่รักยังไม่ว่านะนะมันยังหลอกใช้คนที่รับใช้เจ้านายชั้นสูงนะที่ข้าราชบริพารอีกต่างหากนะน้องหญิงนะดึงท่านมาใช้เรื่องอย่างนู้นเรื่องอย่างนี้เยอะแยะน้องหญิงแต่ไปใช้คนใกล้ชิดท่านอีกมาปอกลอกเยอะอย่าให้ต้องพูดเลยแม้กระทั่งผู้พิพากษาอ่ะใช่ไหมหลายคนนะหมายถึงผู้พิพากษาบางคนบางท่านนะก็รับใช้คนเหล่านี้ซึ่งไม่ขพ้าไอ้สิ่งเหล่านี้ผมมาบอกเอ้ยไอ้หมูมันก้าวร้าวบอกไม่ใช่ก้าวร้าวบางทีมันต้องบอกให้ฟังกันบ้างทำไมผมถึงบอกว่าวันเนี้ยเหมือนที่ผมต้องเอายกคำพูดของอาจารย์สดศรีมาพูดอะถ้าผู้ทรงอำนาจพูดคำเดียวเนี่ยบอกให้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะรับรองว่าบ้านเมืองสงบสุขทุกคนมาใช้สิทธิ์กันหมดแล้วก็กลับบ้านเธอลูกเนี่ยนะผมก็บอกว่าท่านก็หลายคนถามมาต้องให้หมูพูดหมูไม่ควรน้ำร้อนพูดผมบอกเขาให้พลเอกเปรมตินสูรนนท์ท่านครับท่านใกล้จะตายอยู่แล้วไปกี่วันวันนี้วันพรุ่งท่านทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติอีกสักครั้งเถอะว่าเฮ้ยใช่ไหมแล้วไปบอกชวนหลีกภัยต้องไปเดินโอ้ยนอนเอกเนกบ้านผมก็เลยไปนั่งแข็งกันอยู่ก็เลยไปนั่งแข็งเนี่ยก็คือละเหยลอยชายกูไม่เกี่ยวไม่รู้ร้อนรู้หนาวชวนหลีกภัยอายุ70แล้วน้องหญิงครับ50ปีหลอกคนตรังหลอกคนปักใต้มาตลอดชีวิตครั้งนี้ไปนอนแข็งแอ่งแม้งอยู่เนี่ยก็เลยไปนอนแข็งแอ่งแม้งอยู่เนี่ยมึงไปทำอย่างนั้นได้ยังไงวะน้องหญิงกูไม่เกี่ยวไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าไอ้เด็กถ้าไปพูดอย่างนั้นไอ้พวกเด็กๆมันก็ไปไอ้พวกนี่ไปหักหลังแกว่าแกเคยไปนั่งกินข้าวกับผู้หญิงคนไหนไปเสพสุกเสพกามกับใครไอ้พวกนี้มันพุ่งชวนหลีกภัยเลยเสียคนตอนแก่ไงน้องหญิงวันนี้นะถ้าพูดนะถามว่าทำไมเหตุการณ์3จังหวัดภาคใต้เลือกตั้งได้ก็เพราะเปรมตินสูรนนท์มันบอกว่าเฮ้ยชวนคุยกับสุเทพได้คุยเกรมคุยสุเทพเลยบอกชวนคุยกันทำไมไม่เอาบัตรมาจากทั้งไหนกปปสล้อมกันทั้งจังหวัดแหกด่านมาได้3จังหวัดเลยน้องหญิง
ถ้าไอ้บ้านี่มันไม่สั่งความลงไปว่าเฮ้ยหยุดให้เขาเลือกตั้งไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยเกิดปัญหาแทรกซ้อนรุนแรงเรื่องสามจังหวัดไปจะแนนปักใต้ไปแบ่งแยกไปเพราะมึงก็กลัวใช่ไหมล่ะแต่คนหมู่มากเขาต้องการจะเลือกตั้งมึงไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมและมึงบอกว่ารักเจ้ารักแผ่นพระเจ้าอยู่หัวนี่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดภาษาบ้านเราท่านเครียดนั่นน่ะค่ะพี่เชื่อนะท่านปวดหัวนั่นน่ะในกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโมเดลที่น่าศึกษามากน่าศึกษาครับเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาก็ตามมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอยู่ก็ตามแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ม็อบกปปส.พยายามจะทำแล้วก็ปลุกคนใต้ก็คือกรณีกรือเซะแล้วก็ตากใบซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่แต่เขาก็ยังยอมที่จะเดินตามระบอบประชาธิปไตยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยมันคือทางในการแก้ปัญหาและเขาไม่อยากจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาคุณไปดักไว้ใช่ไหมสำหรับอุปกรณ์แล้วก็บัตรเลือกตั้งถ้าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้เขาจะเดินทางไปเอาเองนี่คือการแสดงออกของประชาชนที่เขาต้องการการเลือกตั้งพี่เห็นนั่นน้องหญิงมันบอกรักชาติเราร่วมกันรักชาติรักชาติพ่อมึงไอ้บ้ามึงมาจากตรงนั้นจากตรงนี้จากควนลังจากสงขลามาจากบ้านดอนมาจากคุณพินนะมาจากไอ้ลูกน้องไอ้ลูกหมีไอ้บ้าไอ้สตีนเนี่ยมากกีดขวางมาผลักพี่น้องคนกรุงเทพอย่ามาใช้สิพี่น้องอย่าเรารักชาติรักชาติพ่อมึงนี่ไม่ใช่นึกออกมั้ยแล้วกีดกันผมเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสมน้ำหน้าไอ้คนกรุงเทพที่สนับสนุนในกปส.ดีนะที่มันไปขอทานยื่นไม่เถอะให้ไม่อีกใช่ไหมทำนกหวีทองคำให้มันทุกคนเนี่ยฝังเพชรก็ทำให้แล้วทำให้มันทุกคนตั้งแต่ไอ้เทพไอ้ถาบรเต็นเนียมใช่ไหมไอ้ผู้ใหญ่เล็กแม้ตื่นตุ้นตีในตาเนี่ยไอ้ชาชิดวงหนองเตยเนี่ยนะทำให้มันทุกตัวใช่ไหมอ้าโถใหญ่ไอ้บ้ามันไม่เข้าท่าผมจะบอกผมถึงบอกวันนี้จริงปกติผมต้องใส่เสื้อเรียบร้อยปกติผมก็ปกติรอก็รออยู่แล้ว วันนี้ใส่เสื้อมังกรผมจะบอกมึงไงบ้าเหมือนที่คุยเมื่อกี้มึงใส่เสื้อมังกรโตถุนไอ้บ้าจริงผีจีนจริงๆถ้าคนอื่นใส่ก็จะดูดีมากพี่หมูก็จะบอกว่าถ้าสุเทพใส่ก็เลยดูไม่ดีเล็กมังกรมันเสื้อมันนะน้องเองสีไม่ชัดเท่าพี่อ่ะใช่ไหมมังกรพิการมึงไงพาใส่อยู่อะไอ้บ้าแล้วแต่ความชอบของคนนะทีนี้เราไปดูนอกจากคุณชูวิทย์ที่ไปศิลปินดาราที่เขารักประชาธิปไตยก็ไปกันเยอะไอ้พวกนี้ผมสงสารน้องๆนุ่งๆพี่ๆพวกนี้นะระวังน้องหญิงช่วยพี่น้องครับช่วยซื้อเทปพวกเราหน่อยไม่รู้ไม่ใช่พวกเราอะคนที่รักประชาธิปไตยแล้วกันนะมันมีใครบ้างมาดูน้องหญิงคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนอ๋อหนุ่ยคุณหนุ่ยเขาเรียกอะไรแฟนเก่าคุณมาชาอ๋อแฟนเก่ามาชามือขวาค่ะโอ้นี่ก่อนที่อำเภอลำพูนที่แสดงน้ำพุตอนผมทันใช่นี่ค่ะไปเลือกตั้งเหมือนกันนะคะหนุ่ยก็แสดงหนังดีนะตอนแล้วเขาเป็นคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะคุณอัมพลนะคะคุณหานหิมะทองคำอันนี้ก็ด้วยความเป็นส.ส.เห็นว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์พวกนี้หานพักดีหานหิมะทองคำไปค่ะกับภรรยาใช่ค่ะคุณปูนะคะค่ะค่ะคุณบุ๋มปนัดดาปนัดดาวงผู้ดีอดีตนางสาวไทยค่ะเห็นไหมคะปนัดดานี่แกเปรี้ยวนะอดีตอาจารย์มหาลัยเกษตรศาสตร์เขาเป็นนักเรียนนอกด้วยค่ะพี่หมูด้วยความที่เป็นคนหัวเขาเป็นคนชัดเจนแล้วเขาเป็นเหมือนกันเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองคล้ายคุณหญิงหมักเนี่ยแบบเนี้ยคือไม่สามารถที่จะให้ใครมาครอบงำได้เราไม่ได้บอกว่าเขาไปเลือกใครยังไม่ต้องมาเลือกเพื่อไทยแต่เขาไปใช้สิทธิ์ไม่รู้ว่าใครเลือกใครนะคะแต่ต้องยกย่องสรรเสริญแล้วพวกนี้ถูกด่าหมดนะน้องหญิงก็ดูนะคอยดูเป็นโจ๊กนะพอดีเลยอีม่ามันด่าเละอะไรนั่นนะที่ว่าในอันนี้ดารานางงามก็มีกุ้งสุทธิราชค่ะอ๋ออันนี้นักร้องลูกทุ่งคุณกุ้งสุทธิราชก็อายุมากกว่าพี่มากเลยเป็นลิเกด้วยฮะอายุมากกว่าพี่ พี่หมูดูหน้าอายุมากกว่าคุณกุ้งนี้เขาแม่ยกเยอะนะคะใช่ค่ะค่ะอีกคนนึงอันนี้ไปแล้วชัดเจนมากใส่เสื้อสีเดียวกันกับพี่หมูแล้วก็สีเดียวกับกางเกงหญิงคุณสายเจริญปุระไปตั้งแต่เช้าเหมือนกันลูกท่านนั่นที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะใช่เป็นไงคะชัดเจนไอ้คนนี้พี่ไม่น่าเชื่อนะแกเป็นคนมีความรู้มีการศึกษางานเขาชอบอ่านหนังสือเก่งเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วก็เป็นอะไรกับคุณอะไรนะใหม่เป็นคนละมารดาค่ะอ๋อคนละแม่ใช่ค่ะคนละแม่แต่น้องคนนี้ก็พี่ดูรายการเขาช่องอะไรไว้เขาเป็นคนมีความรู้ดีแต่นะใช่ค่ะเป็น
ดูเหมือนผู้หญิงเปรี้ยวนะเป็นคนเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นศิลปินแล้วก็ชอบอ่านหนังสืออ่านเธออ่านหนังสือเยอะมากกลัวแล้วจะตั๊กไปใช้สิทธิ์ไหมโอ้โหยังถามตั๊กบอกกดผมไม่ได้เลยอีกคนนึงค่ะนี่สายฮาร์ดคอร์ชาวร็อกชอบมากนะคะพี่เสกโลโซพี่เสกโลโซก่อนหน้านี้เคยไปที่ภูเก็ตจะไปเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็ถูกกลุ่มกปปส.เนี่ยค่ะไปขัดขวางไม่ให้เปิดคอนเสิร์ตเพราะไม่ชอบในท่าทีของคุณเสกที่เขาบอกเขาจะไปเลือกตั้งเนี่ยมันคับแคบใช่ใช่คือด้วยความแคบเขาบอกเขาจะไปเนี่ยค่ะไปกับแต่ดีนะเสกยังมีงานมีการงานเข้านะแต่พวกศิลปินฝั่งนู้นนะทางเหนือทางอีสานไม่จ้างไปเล่นคอนเสิร์ตเลยนะไม่ว่าจะหงากันละวันไอ้พวกศิลปินแห่งชาติไอ้ศิลปินก็ไม่จ้างมันเลยนะนางไม่จ้างเลยอีกคนนึงอันนี้ขวัญใจวัยรุ่นแล้วก็คนที่ชอบดูในเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาจัดการเรื่องการเมืองได้ดีก็คือคุณจอห์นวินยูนะคะที่เขาออกมาเปรียบเทียบแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยได้ชัดเจนมากทำคลิปหลายครั้งที่เกี่ยวกับการชุมนุมของกปปส.ไม่เคยเห็นจอห์นวินยูพี่หมูไม่เคยเห็นนะนี่ไงคะมันเป็นอีกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขาได้มองการน้องพูดอย่างเงี้ยพี่แก่แล้วคือมันจะมีหลายเลนส์อายุพี่หมูหลายช่วงอายุที่คุณจะพูดย้ำพูดย้ำพูดย้ำอย่าย้ำมากคุณจอห์นวินยูเนี่ยโดนอีกหมัดพี่หมูต้องดูรายการยกขยงยามเช้ายกขยงยามเช้านะคะแล้วจะได้เห็นว่าคุณจอห์นวินยูเนี่ยเขามีการทำคลิปออกมาในรายการของเขาเนี่ยเยอะแล้วลองเอามาเปิดหลายครั้งที่มันค่อนข้างที่จะตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของบรรดานักการเมืองก็ไปเยอะพวกปุ้งหนิงไปใช้สิเดียวกับอาจารย์พิษอาจารย์ผมชอบเลยนะพวกนั้นนะอาจารย์พิษน้องน้องน้องพี่องอาจข้ามไปบูนวันนี้นะน้องวันนั้นพวกนี้มีความรู้แล้วก็หม่อมหลวงอะไรเทพกุลนะคุณปลื้มเหรอคะปลื้มไปเหล่านี้ไปอยู่แล้วค่ะอ่ะคุณโอ๊กอุ้งอิงนี่เอ็มก็ไปไอ้พวกนี้ถ้าไม่ไปถ้าพวกนี้ไม่ไปโดนกระทืบทางสังคมนี่เราใส่เสื้อ Respect My Vote ด้วยนะคะเพิ่งตื่นมาเนี่ยตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบไปเลือกตั้งเลยนะคะคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ก็ไปด้วยนะคะคุณแม่ก็ไปเลือกตั้งโอ้คุณหญิงนี่ฮะเห็นไหมคะไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณขวัญชัยคุณไทยคุณจาตุรนนะคะพี่อ๋อยอีกคนนึงหญิงชอบมากพี่หมูนี่คุณขวัญชัยไพรพนาพี่หมูอ๋อนี่ออกจากโรงพยาบาลโอ้นั่นก็เห็นไปเลยเขายืนยันเจตนารมณ์เขาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะไปเลือกตั้งคือถ้าหายดีเนี่ยก็จะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกตั้งหรือว่าถ้าไม่นี่ก็คืออันเนี้ยหญิงว่าภาพเนี้ยเป็นภาพที่ชัดเจนมากที่แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการเลือกตั้งจริงเยี่ยมเยี่ยมหายไปนะพี่ค่ะแล้วก็คุณจาตุรนนะคะไปพร้อมกับเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยสาวค่ะพี่อ้อยที่แท้จริงที่ไหนกรุงเทพฉะเชิงเทราอ๋อเนี่ยพ่อไปด้วยลุงนันค่ะลุงนันผมขาวนั่นนะพ่อน่ะค่ะแล้วก็คุณชัดชาติมาพร้อมกับจักรยานสีแดงคู่ใจรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะแกใช้ทุกอย่างนะพี่หมูรถไฟก็ใช้รถเมย์ก็ใช้รถส่วนตัวก็ใช้จักรยานก็ใช้น้องๆชูวิทย์ในเรื่องข่าวนะไม่แต่คือด้วยภาพเราเห็นว่ามันดีมากสำหรับท่านแกสร้างภาพสร้างอะไรพอๆการตลาดพอๆพี่เดวิดนะคือหญิงมองว่าเขามีกิมมิกในการนำเสนอแล้วก็สื่อเขาสนใจบางทีมันนั่งรอไปป้ายรถเมย์มีอย่างนี้มันดีมากแต่จริงๆประเด็นนั่งรอที่ป้ายรถเมย์นั่นไม่ได้ต้องการที่จะให้สื่อ เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นเจตนาที่เขาอยากจะรู้จริงว่าไอ้รถเมย์ที่ถูกร้องเรียนมาเนี่ยสาย8มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรยังไงท่านก็เลยไปนั่งรอแล้วช่างภาพของNation หรือช่อง9ขออภัยจำไม่ได้เขาเจอเขาก็เลยถ่ายภาพมาคือบางคนอาจจะคิดแบบเตรียมหรือเปล่าแม่ทำไมของเรารายการเรามันไม่ไปถ่ายพี่ไปใช้สิทธิ์บ้างเต้นไม่ใช่สิทธิ์ไหมเอาต้องไปใช่แล้วเลยเต้นต้องไปจะดูพอนะไปฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีไหมคะผมมาที่ปลอดภัยนี่ว่าพวกนี้คือไม่ต้องฝ่าดงตีนใช่แต่ว่าที่บางกะปิก็ไม่ปลอดภัยคนใต้เยอะค่ะแล้วก็คุณชัดชาติแล้วก็คุณบรรหารศิลปะอาชาค่ะไปด้วยนะคะท่านยืนหรือท่านนั่งหรือท่าน
ขีดบัตรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะยืนแล้วก็ก้มลงโอ้โหเพราะว่าไม่มีเก้าอี้ท่านพอๆกับท่านตัวเล็กอยู่แล้วด้วยนะนึกว่าท่านนั่งค่ะแล้วก็คุณประยุทธ์จันโอชานี่ไงคะเห็นว่าลืมบัตรประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารีบขนาดนั้นนะพี่ดูรีบไปแต่ก็ดีเนี่ยคืออย่างว่าพอมีผู้นำเหล่าทัพมีใครออกมาใช้สิทธิ์แล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็ต้องเดินตามระบอบแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะคุณปลอดประสบสุรสวัสดีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะขอเจ๊หน่อยด้วยอดุลใช่ค่ะไปเนี่ยค่ะคุณปลอดประสบคุณเอ๊ะโอ้โหนี่คุณหญิงเธอจะไปไหนน่ะแห่งตัวโอ้โหน่ากลัวเลยแล้วคนจับตาด้วยนะคะหลังจากที่โดนปลดล็อกแล้วเอ๊ะทำไมคุณหญิงสุดารัฐถึงไม่มีรายชื่อในสอสอช่วงนี้ตรงนี้ท่านกำลังสร้างในที่ไปพัฒนาพื้นที่ไปสู่เบบี้บูดาที่ต่างประเทศแถวนู้นนะศรีลังกาค่ะอันนี้ก็แต่งตัวที่สวยเชียงนั่นเองนั่นค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอดุลแสงสิงแก้วน่าจะใช่นะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจเป็นนายตำรวจที่น่าคือหลายคนที่ผ่านมาพี่ดุลเป็นคนหนึ่งที่เป็นนายตำรวจที่มีเกียรติศักดิ์มากค่ะเนี่ยคือภาพรวมแล้วก็ในสื่อออนไลน์พี่หมูอีกอันนึงที่เขานิยมแล้วก็นำเสนอกันมากที่สุดก็คือคนพิการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพี่หมูคนพิการที่เขามือใช้การไม่ได้ใช้เท้าในการเขียนนะคะแล้วมันเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่สำหรับคนที่คุณมีครบ32คุณมีสมองที่สามารถที่จะสั่งการตามสิ่งที่คุณคิดว่าแต่บางคนอายุคนทำไม่ได้บางคนอายุ90กว่าก็จะหลงๆลืมๆได้กลับไปอีกจนได้เลยกูไม่ไปกูก็เรียกอะไรนะอารยะกัดขัดขืนมึงมีอะไรกับกูเปล่าใช่มั้ยคือผมนี่จำเข้าโซนประสาทหูอาจารย์สดศรีตลอดเวลานะแกทรงอิทธิพลจริงๆแต่ไม่นานพลเอกเปรมเนี่ยผมเชื่อเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะด้วยความเคารพจริงๆนะท่านครับน้องหญิงฮะคือผมไม่ได้ดูแคลนอะไรท่านหรอกแต่ว่าที่ปัญหาอยู่นะปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าท่านแล้วก็บริวารท่านไงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตผมเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหใส่ใครน้องหญิงครับใส่ใครทักษิณอยากจะเป็นประธานาธิบดีนายกปูเป็นอย่างนั้นเป็นผู้หญิงชั่วพูดง่ายๆโทษนะไม่ใช่ว่าน้องหญิงนายกปูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างมันด่านายกปูแบบสาเสียเตเสียเล่นคำหยาบบนเวทีที่เราไม่กล้าพูดอ่ะใช่ไหมพูดแต่เรื่องต่ำกว่าใต้สะดือทั้งนั้นผมก็บอกพี่น้องเชียงใหม่ฟังนะมันเลวระยำบัดซบจริงๆไงพวกนี้นะด่าทั้งตระกูลนะผมเลยถามพี่พวกเราเนี่ยเราก็ตอบโต้มันเลยรู้สึกเฉยๆนะน้องหญิงนะแล้วรู้สึกเราพูดแบบผู้ดีเกินไปครับคุณนะมันพูดในสัตว์ในสวนสัตว์ทุกชนิดมาประเคนให้พวกเราไม่รักเจ้าทักษิณอยากจะเป็นประธานาธิบดียายปูมาว่อ5ว่อ4โรงแรม4ซีซั่นเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนมันก็เชื่อไปถามคนที่มีความรู้น้องหญิงเขาบอกคนระดับครูบาอาจารย์ C7 C8 นะเขาถามเขาบอกพี่เลยคำหนึ่งเขาบอกพี่เลยหมูเอ้ยขอถือว่าให้ในหลวงท่านอยู่ด้วยเฮ้ยผมไม่คุณพูดอย่างนี้มันไม่กระท่าเลยนะคือพวกผมไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายตกนรกทั้งเป็นแค่คิดก็ตายแล้วมึงอะตกนรกกินหัวแล้วซึ่งอย่างนี้ไม่ได้ผมก็บอกวิงวอนพลเอกเปรมทินสุรนนท์ท่านหยุดตัวเลยเพราะท่านใช้เศรษฐกิจพอเพียงผมบอกท่านพอแล้วบ้านเมืองจะได้เดินหน้าไปไกลอย่างที่ทุกคนคาดหวังสักทีถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่รู้ว่าบ้านเมืองมันไม่ตายหรอกแต่ท่านตายก่อนในก่อนตายสร้างคุณงามความดีให้กับลูกหลานสักครั้งบอกพวกชวนบอกว่าสุเทพบอกกับบ้านในลูกพอแล้วบ้านเมืองจะได้จบกันทันทีค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งมาร่วมแสดงความเห็นในรายการของเราในวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยินดีด้วยสามารถเลือกตั้งผ่านไปได้ด้วยดีบางพื้นที่พี่น้องก็รายงานบอกว่าคนไปเลือกตั้งน้อยมากถึงแม้ว่าเขตหรือว่าหน่วยเลือกตั้งจะจัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งได้อันนั้นก็แล้วแต่การแสดงความเห็นของแต่ละคนนะคะแล้วก็บางพื้นที่ประชาชนอยากไปใช้สิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็มีหน่วยก็ยังอยู่ก็เป็นปัญหายังไงก็ตามค่ะวันนี้หลังจากที่ได้มีการสรุปภาพรวมอย่างที่ได้บอกไปว่ามีการเลือกตั้งถึงร้อยละ 89.28 แล้วก็ยังคงมีปัญหาอยู่กกต.ประชุมกันวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมและตกผลึกว่าจะทำอย่างไรต่อในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งไม่ได้ก็ตามหรืออะไรก็ตามหรือจะมีการถึงขั้นหารือกับทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศวันเลือกตั้งใหม่สำ
ำหรับบางพื้นที่ที่มีปัญหาหรือเปล่าจับตากันต่อไปค่ะโดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้ง2กุมภาที่หลายคนบอกเป็นการเลือกตั้งที่ปราบกบฏมันจะกลายเป็นโมฆะหรือไม่เราจะมาวิพากษ์กันต่อในวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่หมูขอบคุณพี่หมูมากค่ะขอบคุณครับยินดีครับน้องครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนและหญิงอรุณอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ